3นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Horizon Zero Dawn นะครับก็ไปพาร์ทที่แล้วยังเล่นม้ากันแบบว่าไม่จุใจกันไปเลยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาต่อกันเลยครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็จะชิวๆหน่อยเป็นการฟาร์มเวลเก็บพวกของอะไรพวกนี้มาคราฟของนะครับแล้วก็จะมีการซื้อของใหม่ด้วยเพราะว่าเส้นทางนี่ค่อนข้างยาวๆไกลนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอศัตรูโหดหรือเปล่าโอเคจัดไอหมูป่านี่ก่อนเลยครับจะหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยรีบวิ่งจังเลยนะอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธก่อนใช้อาวุธผิดอยู่จัดไปก่อน1 ดอกโอ้โหมาถึงนี่ก็พลาดเลยอย่าเพิ่งไปดิเดี๋ยวตามไปก่อนวิ่งไวจริงนะผิวเหลือเกินไอหมูตัวนี้ยิงตูดไปอีก1 ทีเรียบร้อยโอเคแล้วก็เป่าให้ม้าตามมาด้วยตามมาโอเคครับฟาร์มของมาแล้วก็เก็บไอพวกนี้มาด้วยเฮ้ยมีหนูด้วยนี่หนูฆ่าได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะฆ่าได้อยู่มั้งเดี๋ยวอย่าขวางพี่จะฆ่าหนูยิงไปดูเรียบร้อยโดนอยู่มีอะไรบ้างมีแค่เนื้อหนูนะครับเป็นเนื้อชิ้นเล็กแล้วก็เดี๋ยวเราคราฟลูกธนูมาด้วยโอเคแล้วก็วันนี้เราจะอัพสกิลอะไรดีได้มาทั้งหมด6 พอยต์นะครับอันนี้เป็นท่าสไตล์ฟอร์มโบเป็นการโจมตีนะครับเงียบๆจากทางด้านบนจริงๆก็มีประโยชน์อยู่นะท่าที่2Balance Im เป็นการใช้อาวุธเวลาอยู่บนเชือกนะครับคงจะไม่ต้องใช้ผมว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับเพราะว่าผมนี่จะเป็นสายการใช้หอกเลยทีเดียวจัดมานะครับแล้วก็อันนี้จะช่วยเพิ่มสปีดในการรีเลือดครับโอเคมีประโยชน์อยู่เอาเท่านี้ก่อนไหมยังเหลือสกิลพอยต์อีก1 อันนะครับท่านี้คงไม่ต้องเอาเป็นการกระโดดลงมาแบบเงียบๆไม่สำคัญเท่าไหร่เก็บของมานี่ถ้าเกิดว่าผมเป่าให้ม้าตามนี่มันจะตามแบบติดๆเลยนะครับแล้วก็ในการคราฟของนี่ต้องการคราฟเป็นในส่วนของกระเป๋านะครับเก็บของด้วยอันนี้จะเป็นการแบบว่าอัปเกรดการเก็บอาวุธเพิ่มไปก่อน1 อันแล้วก็จะมีรีซอร์ด้วยเรียบร้อยทีนี้ก็ออกล่ากันต่อเลยนะครับทางด้านหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นวอชเชอร์ครับผมกำลังมองหาใครอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆย่องไปผมจะลองท่าใหม่ดีไหมเป็นท่าแบบวิ่งแล้วก็สไลด์นะครับมันเห็นผมแล้วเหรอจัดไปก่อนดิหันมานี่เรียบร้อยล่วงไปครับมีกวางด้วยไอ้กวางนี่เดี๋ยวค่อยเจอกันทางหลัง1 ตัวไปแล้วเหรอไล่ตามกันดิเอาไอ้วัชเชอร์ด้านล่างนี่ก่อนโอเคโดนอยู่เรียบร้อยไปเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะได้ไปล่ากวางกันด้วยครับม้าตามมาม้าเร็วไวๆหน่อยพอไม่เรียกนี่ก็อู้งานเลยเกินนะวันนี้ไปล่ากวางกันต่อเลยไอ้กวางนี่มันไวครับอาจจะต้องใช้ม้าช่วยวิ่งไปว่ายน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอยู่เยอะเลยดีกว่าตรงนี้กำลังกินโคลนอยู่นะครับเดี๋ยวจัดให้ยิงไป1 ตัวที่2ด้วยจับไปครับรัวๆครับผมโอ้โหวิ่งไปเลยครับโอ้โหระเบิดโดนเราหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแสดงว่ามีวัตเชอร์ด้วยนะครับดูจากแสงที่ขึ้นมายิงแบบสโลโมชั่นตามไปเอาให้ตายเดี๋ยวมันก็ต้องระเบิดแน่ๆระเบิดหรือเปล่าพุ่งเข้าไปครับตายอยู่จัดการมันเอาตีนกระทืบไปตายไหมเรียบร้อยครับข้างหลัง1 ตัวเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมว่าผมลงก่อนดีกว่ามั้งพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ลงมาแล้วก็ไอตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเจอนี่ล่วงไปจัดการครับปิดฉากครับผมโอเคยังไม่หมดแค่นี้ไอ้กวางต่อเลยเดินกระเพกเลยทีเดียวครับน่าสงสารมากเก็บกิ่งไม้มาโอ้ยังไม่ตายเหรอเนี่ยอะไรจะเหนียวขนาดนี้ไม่โดนครับพลาดวิ่งตามไปอีกทีเดียวเรียบร้อยต่อด้วยหมูป่ากันเลยตามไหมครับหมูป่านี่ประมาณ3 ทีวัตเชอร์1 ตัวโอ้โหกระโดดมาหลบก่อนโอเคชาร์จไป1 ทีล่วงครับปิดฉากเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นให้จับอยู่นะครับไม่ทันครับผมลืมดูไปนิดนึงมือไวไปหุ้ยเดี๋ยวมียิงเลเซอร์ด้านหลังเดี๋ยวต้องลองตีมันให้ล้มก่อนนะครับตัวนี้โอเคเข้ามาเลยหลบก่อนแล้วก็ตีไปนี่จับได้ไหมตัวนี้ทำไปนี่จับไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรอาจจะต้องรอแบบว่าได้ท่าใหม่นะครับสกิลใหม่ก่อนถึงจะจับได้แล้วก็ไอ้กวางเมื่อกี้ไปอยู่ทางด้านนู้นแล้วโอเคยิงจากระยะไกลก็ได้ เอาให้ตายโอเคเรียบร้อยมาเก็บของก่อนไอ้พวกหมูป่ากระต่ายแล้วก็พวกไก่พวกนี้ก็จำเป็นนะครับเดี๋ยวต้องสแกนหาด้วยหมดหรือยังเนี่ยเหมือนจะหมดแค่นี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปด้านนู้นต่อแล้วมั้งตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับสรุปแล้วก็คือว่าไอ้วอตเชอร์สามารถจับได้นะครับจะขี่ได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องขอหามันอีกตัวหนึ่งเก็บพวกเมทัลช็อตมาด้วยใช้ในการซื้อของเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะซื้ออาวุธใหม่นะครับคิดว่าน่าจะซื้อได้แล้วแหละแล้วก็มาด้านนี้เลยตรงไกลๆนู้นใช่ม้าเราหรือเปล่าเนี่ยมันมีม้าบาดเจ็บอยู่หนึ่งตัวนะครับผมว่าน่าจะใช่มั้งลองเป่าดูดิใช่จริงด้วยเมื่อพาร์ทที่แล้วก็ไปตีโดนม้าตัวเองกำลังแบบชุลมุนอยู่ก็ไม่ทันได้ดูเก็บกิ่งไม้มานั่นไงผมเจอไก่งวงเลยครับน่าจะใช่ไก่งวงมั้งอย่าขวางดิเฮ้ยโอเคใช่จริงด้วยครับมีไก่งวงแล้วก็มีกระต่ายตรงนู้นก็กระต่ายหนึ่งตัวแท็กไว้ก่อนเดี๋ยวต้องจัดทีละตัวนะครับเริ่มจากไก่งวงก่อนเลยเรียบร้อยตัวต่อไปก็จะเป็นกระต่ายด้านนี้จะหนีไปไหนแล้วเฮ้ยจะหนีไปไหนโดนอยู่ความแม่นมีนะพาร์ทนี้ไม่เหมือนพาร์ทที่แล้วโอ้ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนทุกทีเล่นกาดเกินไปแล้วก็กระต่ายอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยเหมือนจะหายไปแล้วมั้งแล้วก็ฝั่งนู้นดูเหมือนว่าผมจะเจอตัวอะไรสักตัวหนึ่งมันคือใครโอ้โหตัวนี้มันมีสีแดงด้วยนะครับมันชื่อตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดิเป็นสแคปเปอร์นี่หว่าทำไมมีสีแดงด้วยวะเนี่ยตัวนี้จะจับได้ไหมมันต้องลองดูตอนนี้เหมือนมันจะเห็นผมแล้วนี่ว่าโอ้โหอู้เดี๋ยวตัวนี้เราเคยสู้กับมันแล้วนี่ช้าก่อนตามไปเร็วมาตามมาเร็วช่วยหน่อยอย่าเพิ่งยิงตอนนี้เดี๋ยวก่อนหลบมาน่าจะไหวอยู่โจมตีเลยจับมาหลบแล้วก็สวนไปล่วงไหมปิดฉากเลยครับเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวขอของก่อนนะได้ของมาเยอะอยู่รอบนี้เรียบร้อยเลยครับทีนี้ก็ไปด้านไหนดีก็มีหลายทางอยู่นะเอาเป็นว่ามาด้านนี้ดีกว่านะครับเดินทางไปด้วยจะได้ใกล้ถึงเป้าหมายไวขึ้นไม่งั้นนี่นานแน่นอนตรงนี้ต้องให้เราเดินขึ้นเขาเหรอผมกลัวว่าม้านี่มันจะลงไม่ได้นะครับในกรณีที่แบบว่าทางมันตันไงถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดีกว่านะครับใช้ทางที่มันแบบว่าสะดวกหน่อยเอาเป็นด้านนี้ดีกว่าแล้วก็อะไรเขียวๆขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวขอมาดูของแป๊บนึงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเป็นกระต่ายอ่ะเนี่ยกระต่ายตัวนี้ไม่น่าใช่เราฆ่ามั้งไปกันต่อเลยมีม้านี่จะว่าไปแล้วก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันช่วยส่องไฟกับเรายามค่ำคืนได้ด้วยนะครับอ๋อมันโดนเป็นม้าเราฆ่านะครับแล้วก็ข้างหน้านี่แบบกวางเพียบเลยอย่างนี้นี่มันแน่นอนโอเคกราฟลูกกระสุนให้พร้อมก่อนนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนเลยเราจะจัดมันด้วยธนูไฟเป็นการเปิดไปรัวๆไปครับจัดไปเลยเอาทั้งสองตัวเลยครับมุ่งเข้าไปมันต้องตายกันให้หมดไกลๆนู้นด้วยโอ้โหจังยิงต่อแล้วระเบิดแบบรัวๆอันนี้อะไรวอตเชอร์จะเอาเหรอล่วงไปโอเคด้านซ้ายหนึ่งตัวเป็นวอตเชอร์เดี๋ยวก่อนโอ้โหระเบิดตัวเองเหรอเนี่ยทำไมฮะกระโดดชาร์จไปม้าช่วยหน่อยม้าเร็วม้าโอ้ยม้าเราล่วงเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนจัดไปไม่ได้จังหวะนี้ผ้าตีไปโอ้โหโดนม้าตัวเองอะไรวะอย่าทะเลาะกันเองดิเฮ้ยใจเย็นๆก่อนหลบเก่งเหรอโอ้โหตัวนี้หลบเก่งมากเรียบร้อยไปแล้วเก็บของก่อนมียาแล้วก็ในตัวมันนี่มีวัชเชอร์เลนนะครับจริงๆก็หาง่ายอยู่นะวัชเชอร์เลนแล้วก็ยาตรงนี้มาด้วยครับทำไปทำมาตอนนี้นี่ก็สว่างกว่าเดิมอีกแล้วก็ในตัวกวางนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีเมทัลช็อตได้มาตัวละ4เหรอโอเคครับเก็บไม้หมดเลยนะแล้วก็มีคนบอกว่ามันจะมีลูกธนูที่เป็นธาตุสายฟ้าด้วยครับอาจจะต้องซื้อกับไอ้พวกขายของแล้วมั้ยโอเคเก็บมาฝั่งนู้นดูเหมือนว่ายังเหลืออยู่นะครับเป็นกวางครับผม แล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็นกวางเช่นกันโอเคทำไปทำมานี่กวางเยอะมากเลยนะเนี่ยมีพวกหมูป่ากับพวกกระต่ายบ้างหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมอันนู้นดูเหมือนว่าจะเป็นคนนะครับไม่ใช่แล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อนี่เขามันโอเคยังคงต้องใช้ระเบิดอยู่จัดไปต่อครับจัดไปต่อเอาแบบรัวๆระเบิดเลยเออนั่นแหละดีมากสุดยอดอีกสักทีหนึ่งไประเบิดไป2ชุดนะครับตายหมดเลย3ตัวเก็บของต่อเลยจะว่าไปแล้วนี่ล่ายามค่ำคืนก็ถือว่ามันอยู่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างโอเคเก็บไม้หมดฝั่งนู้นมี 2-3 ตัวเดี๋ยวจัดระเบิดอีกเช่นเคยครับยิงไปครับไอ้กวางนี่จับไม่ได้นะผมถ้าเกิดว่าจับได้นี่มันจะมีให้กดแบบสามเหลี่ยมตรงนู้นต่อเลยโอเคระเบิดดิระเบิดดิแล้วระเบิดไหมปุ้งไปก่อนด้านขวาตามซ้ายตามมาเรียบร้อยไหมครับเอาให้ตายเอาให้ตายสามใบเรียบร้อยครับผมเก็บของต่อเลยตอนนี้ผมก็คิดว่าการเก็บได้ของเรานะครับก็น่าจะมากพอแล้วครับทีนี้ก็ไปตามหาพ่อค้าขายของกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตัวด้านหน้านี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยขอลงจอดตรงนี้ก่อนโอเคใช่คนขายของไหมโอ้ใช่พอดีเลยครับถือว่าโชคดีแล้วก็ตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อนะครับไอ้หนังกระติกอันนี้ได้แล้วเป็นการยิงแบบพวกธาตุอะไรพวกนี้นะครับโอเคจัดมาก่อนก็ได้มั้งจัดมาครับผมแล้วก็ติดตั้งกันเลยโอเคยังเหลือตังค์ที่จะสามารถนะครับซื้ออันอื่นได้ด้วยเอาอะไรดีเนี่ยอันนี้มีชื่อว่าแรดเลอร์นะครับมันบอกว่าเป็นเครื่องยิงแบบปืนสายฟ้าแบบรัวๆนะครับแต่ละลูกที่ยิงออกไปก็หวังผลนะครับความแม่นยำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เน้นความรัวมากกว่าโอเคก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ยขอลองดูก็แล้วกันนะจัดไปครับติดด้านล่างเลยโอเคมีตังเหลือพอที่จะซื้อเสื้อผ้าบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีเสื้อผ้าใหม่เพียบเลยครับสวยๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็น่าสนใจเนี่ยไอ้สีแดงๆวงๆนี่จะเป็นอาการแบบว่าความชั่วร้ายครอบงำนะครับช่วยปกป้องขึ้นมา30ผมรู้สึกว่าไอ้อันนี้จะดีมากแล้วก็อันล่างนี้เป็นเขาขาดเป็นเชลวอล์กเกอร์เลนน่าจะหายากอยู่มั้งชุดนี้พอจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องไปเก็บเมทัลชาร์จเพิ่มเติมก่อนโอเคทางก็ต้องออกล่ากันอีกรอบนึงนะครับไปออกล่ากันต่อเลยข้างหน้านี้มีคนด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเควสครับผมคนนี้อย่างนั้นก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับในพาร์ทนี้เราจะไม่ทำเควสกันเราจะลุยกันแบบว่าต่อเนื่องกันอย่างเดียวครับเกี่ยวกับการฟาร์มขึ้นด้านบนตรงนี้กันต่อเลยโอ้ข้างหน้านี่ตัวอะไรเนี่ยเพียบเลยครับเป็นสแคปเปอร์เหรอทำการม้าไว้ก่อนดิวอชเชอร์ก็มีถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะจับวอชเชอร์กันเลยครับรอบนี้คาดว่าจับได้แน่นอนค่อยๆ ย่องไปนะอย่าให้มันเห็นสแกนอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ด้านบนนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันกำลังจะเห็นผมนี่ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องขอจับวอชเชอร์ก่อนอะไรว่ามาเห็นซะอีกโอ้โหเสียเวลาจริงๆนี่จับไปแฮกเลยแฮกเลยแล้วทันหรือเปล่าเนี่ยแฮกแบบสดๆไปเลยครับเรียบร้อยครับผมได้อยู่แต่ว่าเลือดไม่เพิ่มนี่ว่าโอ้โหอย่างนี้ก็น่าจะตายแน่นอนตอนนี้วอชเชอร์เราจู่โจมแล้วนะครับดีมากดีมากฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยไหวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไหวอยู่บ้างหน้าที่เราก็คือจัดการในตัวนี้มานี่มานี่มายุ่งกับพี่นี่มาปิดฉากเสียบเข้าไปเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้วอชเชอร์เรานี่กำลังตีไอ้ตัวนู้นนะครับตัวต่อตัวโอ้ล่วงไปแล้วครับตัวของเราไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอ่อนขนาดนี้จับไปบังอาจมาฆ่าวอชเชอร์เราปัญหาก็คือว่าเมื่อกี้เลือดมันไม่เต็มด้วยนะครับก็เลยตายง่ายหน่อยเราจะต้องจับแบบว่าไม่ให้มันเห็นตัวผมอะสแกนหาต่อเลยด้านหน้านี้จะเป็นหมาจิ้งจอกโอเคอยากเจอตัวอยู่พอดีเลยจับไปครับโดนอยู่ยิงแบบว่ามั่วๆไปเลยเก็บมาแล้วก็ตอนนี้กระเป๋าคราฟเพิ่มได้หรือเปล่าเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบว่าเก็บธนูมากๆนะครับขาดเป็นกระดูกหมูป่ากับเมทัลชาร์จไม่พอแล้วก็อันนี้เป็นสลิงแอมโม่นะครับ อัพมาเลยอัพมาได้อยู่โอเคครับผมเป็นลูกกระสุนของหนังสติ๊กยังไม่ได้ลองเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองกับไอ้กวางด้านหน้านี้เลยนะครับโอเคอ๋อมีการยิงแบบย้อยนิดนึงง้างได้ครับผมประมาณนี้น่าจะโดนอยู่จัดไปครับโอ้เป็นลูกกระสุนน้ำแข็งครับอันนี้จัดต่อเลยมายิงแป๊บเดียวนี่หมดแล้วซ้ำมาก่อนโอเคเป็นไงเข้าไปตีแล้วจะพังเหรอจัดไฟช่วยด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยวจะสู้หลบก่อนไม่โดนทำไมนี่หัวไปล่วงไหมไม่ล่วงตามโอเคเรียบร้อยเก็บของมาแล้วก็คราฟเป็นธนูไฟมาด้วยครับแล้วก็ลำดับต่อไปนี้จะลองเป็นอาวุธใหม่ด้วยที่ยิงรัวๆนะครับโอ้โหด้านหน้านี้ผมเจอคอยาวครับตอนนี้อะไรมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเห็นในตัวอย่างนี่มันจับได้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอเซฟก่อนโอเคจะเช้าไหมเนี่ยไม่เช้าเดี๋ยวขอสะกดรอยตามมันไปดีกว่าน่าสนใจดีถ้าเกิดว่าผมสามารถแฮ็กระบบแล้วก็ขึ้นขี่ได้นี่เป็นอะไรที่อลังการแน่นอนแล้วก็ไอตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยวอชเชอร์โอเคกด R1 เพื่อทำการแบบไฮไลท์แทร็กเหมือนผมจะเจอเป็นแบบว่าเส้นทางของคนนะครับที่เดินมาทางด้านนี้หรือจะเป็นเส้นทางของไอ้คอยาววะน่าจะเป็นเส้นทางของคอยาวมั้งเนี่ยทำไปทำมานี่เดินตามไม่ทันครับมันเดินไวเหลือเกินโอเคตามมันไปแต่ว่าจะแฮ็กยังไงอะดิมันจะต้องมีจุดในการปีนแน่นอนครับตัวสูงขนาดนี้แต่ถ้าเราพลาดโดนกระทืบทีเดียวน่าจะตายครับผมจะปีนตรงไหนได้บ้างเอ่ยต้องลองดูขึ้นได้ไหมต้องปีนขาโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าแค่มันเดินนะครับเกือบตายแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องกระโดดเกาะด้านบนตรงนู้นครับอาจจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดตรงนี้ไม่น่าจะไหวเดี๋ยววัชเชอร์จัดไปโอ้โหมันเป็นปืนกลนี่หว่าแป๊บเดียวนี่ลูกกระสุนหมดเลยเหรอหมดโคตรไวเอาไม้ยิงต่อเลยมันอยู่นะครับล่วงไปฆ่าเลยเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาเฮ้ยไม้ตัวนึงหลบทันพอดีหวดไปไม่ได้เอาเป็นธนูธรรมดาดีกว่าวัชเชอร์เนี่ยง่ายกว่าครับจับไปก่อนไม่โดนด้วยซ้ำไม่ตายอีกมันต้องโดนลูกกระตาถึงจะทีเดียวโอเคอีกหนึ่งทีไม่ได้ขอใหม่ทำไมไม่โดนวะเนี่ยเอาใหม่นะตั้งสติก่อนโอเคด้านนู้นอีกหนึ่งตัวเคลียร์เก็บของเก็บไม้หมดเลยครับไอ้คอยาวตัวนี้ก็ผมจะขอไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ายังไม่รู้วิธีในการขึ้นไปด้านบนได้เพราะว่ามันน่าจะต้องไปแฮ็กบนหัวมันนะครับแล้วก็ไอ้2-3ตัวตรงนี้นี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะขอตามไปดูก่อนกระโดดมามันไม่ขึ้นชื่อแล้วก็ตรงนี้เป็นแร็คคูนเฮ้ยเพิ่งเจอแร็คคูนนะครับตัวแรกอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่เหรอตัวโคตรเล็กเลยเดี๋ยววิ่งตามไปก่อนจะหนีไปไหนล่ะจะยิงยังไงเนี่ยไม่โดนนะครับมุมมันยิงยากไปนิดนึงโอเคสโลก่อนอยู่ไหนจังหวะนี้ยิงไปโดนอยู่เมื่อกี้ตอนที่ยิงก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ยิงมั่วไปก่อนนะครับได้ของมาแล้วแล้วก็ด้านนู้นนี่เป็นพวกกวางอีกแล้วเหรอกวางนี่เราก็ล่าบ่อยด้วยนี่ทางก็ต้องปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมจะขอลองยิงตัวคอยาวนี้ดูดิยิงตูดไปครับดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางที่จะโค่นมันได้เลยเพราะมันตัวใหญ่มากครับไม่เข้าเลยทีเดียวจัดขาไปไม่ได้นะครับอาจจะต้องปีนตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปโอเคเดี๋ยวขอลองพยายามอีกรอบนึงนะครับเผื่อจะได้จะหาทางปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ขึ้นตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้เหมือนจะขึ้นไม่ได้นะครับลองขึ้นนี่ดูดิขึ้นมาโอเคขึ้นได้พอดีแล้วก็มันเดินมาแล้วด้วยนะครับตรงนี้แหละได้แน่นอนจังหวะนี้กระโดดเกาะไปโอเคครับผมขึ้นมาได้เลยครับสุดยอดเลยจุดต่อไปน่าจะเป็นตรงนี้กระโดดมาเรียบร้อยขอให้แฮ็กได้ทีเถอะ ขึ้นตรงนี้ต่อหรือเปล่าอ๋อฝั่งนี้ครับโอเคเจอแล้วมาขึ้นอย่างเดียวทีนี้ก็ทางด้านขวาโอเคครับไปแล้วก็จุดต่อไปด้านนี้เหมือนเดิมเป็นการกระโดดแบบซ้ายขวาซ้ายแล้วก็จุดสุดท้ายครับโอเคขึ้นมาได้แล้วทำการแฮกกันเลยนี่แฮกได้ด้วยโอ้โหสุดยอดแฮกนานหรือเปล่าเนี่ยได้ไหมเรียบร้อยครับผมเราแฮกคอยาวได้แล้วเพื่ออะไรอ่ะการแฮกคอยาวเดี๋ยวนะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรครับมันจะเป็นการเปิดพวกแผนที่หรือเปล่าเนี่ยได้สกิลพอยต์ได้รีวิวแมปบวกหนึ่งด้วยอ๋อเกี่ยวกับในส่วนของพวกแผนที่เดี๋ยวขอลองเปิดแผนที่ดูดินี่ไงครับมันจะเปิดจุดให้เรารู้ว่าตรงไหนมีตัวอะไรบ้างไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับทีเล็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าแล้วก็จุดที่เราอยู่คือตรงนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวลงด้านล่างกันเลยนะครับเพราะว่าด้านบนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโอเคเป็นการหย่อนเชือกลงมาเลยครับนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็มีแบบว่าสายฟ้ากระจัดกระจายด้วยสุดๆตอนลงมานี่โคตรเท่เลยว่ะโอ้ยอย่ามาเตะพี่ดินี่อุตส่าห์แฮกแล้วเนี่ยก็ยังโดนเตะได้ทำไมสมุนไพรเราเหลือน้อยยังเลยวะเนี่ยไม่มีสมุนไพรเหลือเลยครับกำลังจะตายตรงไหนมีอีกบ้างสมุนไพรเจอแต่หมูป่าเดี๋ยวไปฆ่าหมูป่าแป๊บยิงไปครับโดนอยู่อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีอีกทีเดียววิ่งตามไปขอกระโดดยิงแบบเท่ๆนี่เรียบร้อยเจอสมุนไพรพอดีเลยเก็บมาก่อนแล้วก็เติมเลือดโอเคมีเนื้อมีหนังพร้อมโอเคครับตอนนี้ภารกิจจากคอยาวก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลำดับต่อไปก็ผมจะไปตามล่าไดโนเสาร์นะครับที่เราเจอเมื่อพาร์ทแรกกันเลยครับไปดูกันเลยว่าตัวจริงของมันนี่จะโหดหรือเปล่าอยากจะรู้เหมือนกันครับผมขอเตรียมเป็นพวกสมุนไพรมาด้วยเก็บมาแล้วก็ไอ้นกด้านหน้านี่เดี๋ยวจะพึ่งไปเป็นไก่งวงนี่หว่าโอเคยิงไหมครับได้อยู่ทำไมพักหลังๆนี่สมุนไพรมันน้อยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูเปิดสกิลนิดนึงครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีการฟาร์มของได้เยอะขึ้นอ๋ออันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้ารีซอร์ใช่ไหมเพิ่มโอกาสนะครับเวลาเราฆ่าพวกแมชชีนได้ก็อาจจะได้ของดีๆมากขึ้นแล้วก็อันนี้จะช่วยในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรเป็น2เท่าอันนี้แหละที่ผมต้องการครับเรียนรู้มาเลยแล้วก็เอาเป็นอันนี้ดีกว่ามั้งมันน่าจะมีประโยชน์กับสายฟาร์มมากกว่านะครับโอเคเก็บของมาเอาไม้หมดข้างหน้าตรงนี้เป็นยามั้งเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ไม่รู้ว่าใช้ยาหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสวิ่งกันต่อเลยไม่ได้ใช้ยามั้งเติมเลือดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมนี่สู้ลำบากแน่นอนครับขอยาหน่อยขอยาหน่อยเร็วเจอมาแล้วนี่ว่าโอ้โหทำไมไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นวะเนี่ยน่าจะคนละตัวนะครับตัวนี้มันมีน้ำเขียวๆด้วยไม่น่าจะใช่ทำการแสดงเส้นทางมาดูดิแสดงได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นขึ้นสีชมพูเลยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มันมีทั้ง3ตัวนะครับผมว่าตัวเดียวนี่ก็น่าจะแย่แล้วมั้งรู้สึกว่าเราไม่มียาเลยนะครับผมจะต้องล่อมันมาก่อนโอเคขอตัวเดียวพอตามมาล่อมาทางด้านนี้เลยโอ้โหมันยิงด้วยทรายเป็นไฟมาด้วยครับอะไรจะโหดขนาดนี้ตามมาเอาตัวเดียวพออย่ามาหมดมาตัวเดียวพอยิงมาเลยครับยิงมาเลยครับหลบก่อนอุ้ยยังโดนอยู่น่าจะต้องกิ้งไปก่อนมั้งเรายิงมันนี่แทบจะไม่เข้าเลยครับโอเคเข้ามาเลยจะเข้ามา2หรือ3ก็ได้เข้ามาได้อยู่เติมกระสุนก่อนโอเคไม่กล้าสงสัยจะไม่กล้านะครับเดี๋ยวต้องรอจังหวะนิดนึงยิงไฟมาแล้วหลบไม่โดนทีนี้ตาพี่มาแล้วน้องยิงปืนต่อโอ้เสียทีเล็กทีละหน่อยเองปืนนี้ทำไปทำมานี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะนำไปลูกกระสุนมันหมดง่ายเกินไปอ่ะใช้ของคราฟเยอะด้วยไม่ได้เอาเป็นธนูธรรมดาก็แล้วกันเรียกได้ว่ามันยิงลูกไฟได้แบบทั่วสารทิศเลยทีเดียวนะครับโอเคหลบไปก่อนเข้ามาใกล้ๆหน่อยดีเฮ้ยมาใกล้ๆหน่อยเอาเป็นธนูธรรมดานี่แหละ โอเคดีแล้วก็ตอนนี้ขอลองใช้กับดักดูดิหรือจะได้ผลโอเคยิงไปยิงมาก่อนอุ้ยใกล้เกินจัดไปครับโดนอยู่หรือเปล่าไม่โดนไม่โดนเกือบตายเลยด้วยเพนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่มีโอกาสจะได้ยิงเดี๋ยวก่อนล่อมาไม่มาด้วยเหรอเหมือนจะหนีไปแล้วครับต้องยิงล่อไว้โอเคล่วงไหมครับเหมือนจะโดนดอกแรกไปแล้วทีนี้ก็เข้าชาร์จกันเลยเตรียมตัวได้น้องดอกละ250ตีต่ออะไรนะตีต่อไปแล้วก็โกยกันเลยครับโกยก่อนยังมีอีก1จุดน้องตามมาขอฆ่าได้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วโอเคยิงจุดอ่อนไว้ครับธนูผมวันนี้จะกากไปนิดนึงครับอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าน่าจะฆ่ามันได้อยู่ใช้เวลานานนิดนึงธนูไฟได้ผลหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโดนยาหมดแล้วด้วยจังหวะนี้ขอเติมเลือดก่อนโอเคอุ้ยโดนมีสมุนไพรไหมสมุนไพรใกล้ๆมีหรือเปล่าเนี่ยมาแบบว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับสแกนสมุนไพรแป๊บนึงเดี๋ยวจะไม่มีก็ต้องสู้ต่อไฟไม่เข้าเลยครับไม่ได้มันเป็นธาตุไฟพอดีไฟใช้ไม่ได้ครับผมยิงต่อไปครับแล้วก็น้ำแข็งดิทีนี้น้ำแข็งไปโอเคตายอยู่ดอกละ20แข็งไปเลยครับยิงต่อเลยโอ้โหมันแพ้น้ำแข็งดีมากเริ่มมันทำไมลูกหลังๆนี่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเข้าเลยวะอุปกรณ์ในการคราฟไม่พอด้วยครับเพนก่อนดิแต่ยังไงผมก็ต้องฆ่ามันให้ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวใช้เป็นกับดักก็ได้ครับขอล่อมาตรงนี้ก่อนเอาเฮ้ยมันหนีแล้วเหรอจะหนีไปไหนมานี่ก่อนกระโดดยิงอุ้ยแรงขึ้นเยอะเลยเวลาติดน้ำแข็งระเบิดเลยครับแต่ว่ายังไม่ตายต้องยิงตรงนี้มั้งมีเขียวๆ1จุดโอเคยิงต่อไปเอาให้ตายไม่ตายด้วยเหมือนมันจะไม่สามารถพ่นไฟได้นะครับหลังจากที่ระเบิดแล้วอีกนิดเดียวแล้วตายดิแล้วไม่ตายอีกโอ้โหทำไมเดี๋ยวจังวะเนี่ยขอจุดอ่อนเรียบร้อยครับผมโอ้โหค่าประสบการณ์1,000นะครับที่ตัวมีอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้มีลูมิเนียสเบลดดิ้งนะครับแล้วก็เมทัลชาร์จ25โอเคถือว่าเป็นตัวที่หนังเหนียวแล้วก็ตายยากอยู่นะเนี่ยใช้ของเรานี่หมดเลยครับผมต้องมาฟาร์มของเพิ่มเติมอีกอันนี้ตัวอะไรเป็นกระต่ายล่ากระต่ายก่อนดีกว่ามั้งเอาละจังหวะนี้ยิงไปครับไม่โดนอีกทีนึงไม่ได้วิ่งไวเกินไปเดี๋ยวมองไม่เห็นลองยิงมั่วๆดูดิไม่โดนกระโดดยิงบ้าแบบเท่ๆโอ้โหโดนอยู่ตอนแรกนึกว่าจะไม่โดนเหมือนเราจะยิงมันไม่ตรงด้วยเมื่อกี้แต่ว่าโดนเฉยเลยครับไอ้คอยาวมาแล้วรีบหลบก่อนเร็วคอยาวนี่เดินเตะทีนึงโคตรแรงครับได้ยามาพอดีเติมยาก่อนเลยครับเต็มไหมไม่เต็มด้วยเลือดแล้วก็ไอ้ตรงนี้อะไรสีฟ้าๆเนี่ยผมเจออะไรแปลกๆครับสีฟ้าๆทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนะครับเก็บไม่ได้ลองยิงดูดิมันคืออะไรไม่มีอะไรเลยเหรอสงสัยจะเป็นการบั๊กนะครับสำรวจไม่ได้เลยไปหาของด้านนู้นต่อดิทำไมจุดตรงนี้นี่พวกสมุนไพรมันหายากจริงเลยนะครับกว่าจะหาได้แต่ละอันนี่โคตรนานเอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้ผมเจองานเข้านะครับเจอสแคปเปอร์3ตัวลุมมาพร้อมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนเกือบตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ทันตั้งตัวโอ้โหยิงเลเซอร์มาเลยครับหลบตรงนี้ก่อนดิไม่โดนเดี๋ยวจังหวะนี้สวนไปลวงไหมครับขอเสียบก่อนโอเคกินก่อนยังไม่หมดแค่นี้ลองเจออาวุธใหม่ดูไหมไม่มีเลยพังหมดแล้วเอาเป็นอันนี้ไปโอ้โหไม่ได้เกือบตายแล้วเร็วโดนกับดักที่ว่าโอ้โหกว่าจะโดนลวงไปก่อน1ตัวจังหวะนี้มาซ้ำเร็วห้ามโดนถ้าโดนโจมตีรอบนี้ผมตายนะครับอยู่ด้านซ้ายโอเคมาเข้ามาชาร์จมาหลบก่อนแล้วก็สวนเตรียมตัวจับไปลวงครับปิดฉากเลยโอ้โหเกือบไม่รอดนึกว่าจะไม่รอดอยู่แล้วรอดมาได้กำลังเดินหายาสรุปเลยก็คือว่า ต้องมาเสียเลือดเพิ่มเติมอีกนะครับมีของดีๆบ้างไหมเนี่ยเก็บของมาดูดิอ๋อได้อยู่ได้โยเป็นเหมือนกล่องนะครับทีเซอร์บ็อกเป็นพวกสมบัติอะไรพวกนี้ตั้งแต่เล่นมาผมก็ไม่เคยเปิดพวกกล่องสมบัติเลยนี่หว่าเดี๋ยววันนี้จะลองเปิดดูนะครับว่าเรามีสมบัติอะไรบ้างโอเคเปิดมาดูนะครับในส่วนของ Inventory แล้วก็ Teaser Box อันนี้คืออันที่ได้มาใหม่เมื่อกี้นะครับข้างในมี Sparker อยู่โอเคแล้วก็กล่องอันนี้จะมี Metal Shard มีพวกไม้สายไฟเอามาหมดเลยครับอันนี้ก็เช่นกันครับผมเป็นของทั่วไปที่เราหาได้แล้วก็นี้โนล่าลุคเอาท์เอาฟิตเป็นของที่แบบว่าเวลี่แรเลยครับหายากโอเคน่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าอะไรมั้งเก็บไม้หมดแล้วก็ขึ้นมาดูชุดใหม่นะครับเมื่อกี้ที่เราได้มาโอ้อันนี้ชุดเท่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่แต่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่ประโยชน์ของชุดที่เราใส่อยู่นะครับมากกว่าเพราะว่านี้มันจะช่วยในการสเตลนะครับ40ก็ถือว่าไม่สำคัญเท่าไหร่ผมเป็นสายบู๊สายลุยอยู่แล้วไงถ้าเกิดว่าใครชอบสเตลก็น่าจะมีประโยชน์โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ